อันนี้ตัวอย่างนะคะเหมือนคล้ายๆที่นักเรียนช่วยกันอ่านออกเสียงบนกระดานเมื่อกี้นะคะ Hi นี่เขาเพิ่มคำว่าอะไรมา Hi แต่ My name is Fanda ก็เหมือนเมื่อกี้ที่เราขีดช่วยกันเขียนก็คือ My name is สมศรีสมศักดิ์นั่นเองใช่ไหม Hi My name is Fanda นักเรียนจำเรื่องของ Fanda ได้บ้างไหมจำได้ไหมจำได้ฟันดาเป็นใคร Who is Fanda Who is Fanda Fanda หรือ Fanda บางคนนึกไปถึง Fanda แล้วรู้จักไหม Fanda เป็นคนญี่ปุ่นหรือเปล่าฮะหัวล้อนี้รู้หรือเปล่าเนี่ยฮะในจออาจจะเล็กนิดนึงไม่เอางี้เดี๋ยวครูจะย่อเอาบอกสอนทีละส่วนนะคะเดี๋ยวดูในจอนิดนึงตรงที่เป็นภาพนะคะตรงที่เป็นภาพเดี๋ยวครูอธิบายกว้างๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยชี้เฉพาะลงตรงจุดนะคะขอดูที่กว้างๆนิดนึงไม่เป็นไรตรงนี้อาจจะมองไม่ค่อยเห็นค่อยดูไปตรงนี้เป็นอะไรคะอันแรกนักเรียนดูตรงนี้ค่ะอะไรคะเนี่ยเห็นพอเห็นนิดๆไหม name ดูรวมๆก่อนนะคะ name แล้วก็ age คืออะไรคะอายุเดี๋ยวดูอย่างนี้ก่อนนะอย่าเพิ่งคิดว่าอุ๊ยไม่สนใจแล้วเพราะดูแล้วมองไม่เห็นค่อยๆดูมีเนมฟันดาชัดขึ้นไหมโอเคค่ะเนมนี่ is about Fanda นะคะเนม Fanda age 14 city and country Istanbul Turkey Istanbul is theCity yes in Turkey the capital นะคะ favorite sport football favorite sport is football Fanda is a girl and her favorite sport is football okay ต่อไป favorite team or sports person is Galatasarayอันนี้เป็นชื่อของทีมฟุตบอลที่ฟันด้าชอบไม่ต้องสนใจนะครับเป็นแค่ชื่อทีม other interest ความอะไรคะเนี่ย interest คือความสนใจอื่นๆ computer games the internet computer games the internet เห็นไหมคะทีนี้นี่คือหัวข้อที่จะเขียนแล้วส่งไปทางอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับใครคะฟันด้าเอาละเราจะมาเริ่มต้นเหมือนที่นักเรียนช่วยกันเริ่มไว้แล้วบนกระดานดูในสไลด์เลยค่ะเมื่อกี้เริ่มแล้ว1ประโยค Hi my name is Fanda อ้าวต่อไปสิอายุแล้วต่อว่าไงคะ I am 14 years old and I am from Istanbul inTurkey นะฮะหรือจะใช้เครื่องหมายคอมมาเนี่ยระหว่างอิสตันบูลกับเทอร์กีก็ได้เราไม่ใช้อินนะเหมือนที่เราเขียนบนกระดานเมื่อกี้นะ Hi my name is Fanda I am 14 years old and I am from Istanbul in Turkey Full stop เวลาที่เราเชื่อมประโยคด้วยคำว่าแอนนี้นะคะเชื่อม2ประโยคพอนะI am 14 years old and I am from Istanbul in Turkey จะไม่มี and อีกแล้วนะก็คือเป็น full stop ไปเลยแล้วก็เริ่มใหม่ My favorite sport is football อะไรอีกคะนึกถึงเมื่อกี้เขาพูดถึง favorite team ของเขาใช่ไหมคะเขาชอบฟุตบอลถูกต้อง and my favorite team is Galatasarayไม่คุ้นเลยนะค
คงจะเป็นทีมฟุตบอลจากบ้านเมืองของเขานั่นแหละแต่ถ้าของเราอาจจะเป็นอะไร My favorite team is Liverpool Chelsea What else Man U เดี๋ยวนี้มี Man U กับ Man City ใช่ไหมรู้จัก Man City ไหมต่อไปเขาพูดถึงอะไรเขาเมื่อกี้จำได้ไหมไอ้หลายอะไรใครจำได้บ้าง Who can remember Tell me please มีคนพูดว่าอินเทอร์เน็ตแต่ก่อนอินเทอร์เน็ตเขาชอบอะไรก่อน Very good I like computer games and the internetแล้วก็สุดท้ายเป็นอะไรคะ Write to me at fundanes@ist.net.tr คืออะไรคะเนี่ย What is it What is it ตรงเนี้ยคืออะไรคะ Fundas email address อันนี้เป็น email address ของเขานะคะนี่คือเรื่องที่ Fundaเขียนลงไปในอินเทอร์เน็ตนะคะในอะไรคะหัวข้อเมื่อกี้ครูบอกแล้ว International Cyber Friends เป็นการหาเพื่อนทางอินเทอร์เน็ตเฉพาะในประเทศตุรกีไหมไม่ใช่เพราะว่าถ้าขึ้นไซเบอร์ปุ๊บกระจายทั่วโลกเพราะฉะนั้นคนประเทศไหนไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดอ่านมาเจอตรงนี้เขาอยากจะรู้จักกับฟันด้าเขาก็ทำไมเขียนมาเราเหมือนกันนะคะเราเองก็เหมือนกันถ้าใครมีความสามารถในการที่จะเผยแพร่ตัวเองลงไปในอินเทอร์เน็ตในทางที่หาเพื่อนปกตินะไม่ใช่หาแบบวิตถานนะคะหาแบบปกติก็คือเธออยู่อเมริกาฉันอยู่เมืองไทยบ้านเมืองฉันอากาศเป็นอย่างนี้นะฉันมีอะไรอะเศรษฐกิจพอเพียงฉันมีความสุขมากว่าฉันอยู่ในประเทศไทยแล้วเธอล่ะเป็นยังไงอะไรประมาณอย่างเงี้ยคุยไปได้เรื่อยๆนะมีเยอะแยะมากมายที่เราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของประเทศของเรานะประเทศเราเป็นเมืองที่น่าเที่ยวมากสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะในปี11มีคนมาเที่ยวประเทศเรามากมายเลยว่าไปเรื่อยๆนะแต่ว่าเริ่มต้นที่จะหาเพื่อนเอาแค่นี้ก่อนนะเขียนแค่นี้พอแค่บอกว่าฉันเป็นใครอายุเท่าไรอยู่ที่เมืองอะไรประเทศอะไรอันนี้เป็นอะไรอ่ะข้อมูลกว้างๆนะคะอันนี้คือข้อมูลกว้างๆนะทีนี้นักเรียนบอกครูอีกนิดนึงเมื่อกี้นี่ตอนที่อยู่บนกระดานที่มันมีข้อหัวข้อแยกรวมแยกกี่ข้อคะ6ข้อใช่ไหมครูบอกว่าต้องรวมประโยคบางประโยคให้เข้ากันด้วยคำว่าอะไรคะand นักเรียนดูข้อมูลของ Funda now look at Funda passage look at Funda's passage ดูหัวข้อของ Funda นะคะดูเนื้อเรื่องของ Funda เขารวมประโยคอะไรด้วยคำว่าอะไรบอกครูสิ I am 14 years old ด้วยคำว่า and ถูกต้อง I am from Istanbul in Turkey ต่อไปค่ะรวมประโยคอะไรคะ my favorite sport is footballand my favorite team is Galatasaray นะคะเป็น and next I like computer games and the internet too นะคะตรงนี้เชื่อมด้วยคำว่า and ระหว่าง I like computer games แต่อีกประโยคนึงเป็นตรงเนี้ยไม่ใช่ประโยคกูพูดผิดละ the internet เนี่ยตรงเนี้ยดูนะคะเขาจะมีคำอีกคำหนึ่งคือคำว่า to เห็นไหมนั่นเองจะสังเกตว่าประโยคที่เชื่อมด้วย and อันนี้เป็นประโยคที่สมบูรณ์นะ I am 14 years old เป็นประโยคที่สมบูรณ์ I am from Istanbul in Turkey เป็นประโยคที่สมบูรณ์เห็นไหมคะโดยใช้คำว่า and เชื่อมแต่ประโยคนี้ I like computer games เป็นประโยคที่สมบูรณ์ไหมสมบูรณ์แต่ไปคำที่บอกว่า the internet to นี่เป็นประโยคหรือเปล่าไม่ใช่แต่สิ่งที่เขาต้องการจะเชื่อมคือคำว่าComputer games กับคำว่า the internet นะแล้วเขาเอาคำว่า to มาไว้ต่อท้ายเนี่ยเพื่อเป็นการเน้นนะคะเพื่อเป็นการเน้นและตรงนี้ write to me อันนี้เป็นคำเหมือนกับร้องขอว่ากรุณาติดต่อฉันมาที่
หมายไม่ใช่หมายเลขเป็น address นี้นะคะ address นี้อีเมล address ของฉันนะคะทีนี้สไลด์สุดท้ายของชั่วโมงแรกคือต้องเรียนต้องจำนะคะจดนิดนึง remember use the word and to join to similar ideas นะคะเราใช้คำว่า and เชื่อมอะไรคะ ideas คือความคิดสองความคิดที่มันมีลักษณะคล้ายๆกันนะคะฉันชอบกีฬาสิ่งที่เป็นเครื่องนันทนาการเช่นชอบกีฬาชอบเพลงอะไรเนี่ยเอาไว้ด้วยกันไอเดียใกล้ๆกันเอาไว้ด้วยกันนะคะอย่างเช่นในเรื่องของฟันด้าฉันชอบฟุตบอลแล้วก็และทีมที่ฉันชอบคือกาลาทาราซาเรตัวเนี้ยถือเป็นเรื่องเดียวกันนะคะอีกอันนึง use the word to ใช้คำว่า to t w o เนี่ย to add a similar idea ในการที่จะเพิ่มเติมเมื่อกี้ที่กูบอกว่าเน้นย้ำลงไปนั่นแหละเพิ่มเติมความคิดที่คล้ายๆกันเรื่องเดียวกันแต่สิ่งที่ต้องอะไรครับ be careful ระมัดระวัง put to ให้ใส่ t w o to ที่ไหนของประโยคคะ at the end of the sentence ที่ท้ายประโยคจำไว้นะคะ to ไม่มีอยู่ต้นประโยคหรือกลางประโยคนะคะเอาไว้ที่ท้ายประโยคเท่านั้นแอนเอาไว้ที่ไหนไม่มีสิทธิ์อยู่ท้ายประโยคแอนอยู่ตรงไหนคะตรงกลางประโยคระหว่างประโยค2ประโยคนะหรือระหว่างคำ2คำที่อยู่ในประเภทเดียวกันพวกเดียวกันนะคะเสร็จแล้วใช่ไหมตอนนี้หมดชั่วโมงแรกแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในเรื่องของ application forms วันนี้จะเป็นเรื่องของการอ่านนะคะเป็นเรื่องของการอ่านเมื่อกี้เราจบการเขียนอะไรคะเขียนข้อมูลเรื่องของตัวนักเรียนเองเพื่อจะบอกเล่าให้คนอื่นเขาฟังว่าฉันเป็นอย่างนี้นะฉันคือใครมาจากไหนเพื่อให้เขาติดต่อเรามาเป็นการหาเพื่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเรียนเรื่องของการอ่านApplication Forms นะคะเดี๋ยวจะมาดูกันว่ามันคืออะไรตอนนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนค่ะ